ครับก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกอกตัญญูลูกเนรคุณผลพวงมาจากการเสพยาเสพติดอย่างหนักจนเกิดอาการหลอนซึ่งมี2ข่าวติดต่อกันเลยคุณผู้ชมฮะที่แรกนี่ก็ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก่อนที่นี่นะลูกชายเนี่ยนะครับคลุ้มคลั่งเอายาฆ่ าแมลงมาคลุกข้าวให้แม่กินแม่ป่วยติดเตียงจากนั้นก็มีการจุดไฟเผาบ้านเนี่ยวอดทั้งหลังนี่คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับทางตำรวจที่บ้านหมี่ที่ลพบุรีนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลหนองเมืองนายสุภชัยหลวงสิทธิ์บอกว่ามีลูกบ้านชื่อว่านายบรรเจิดหรือชื่อเล่นชื่อเจิดอายุ41อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งอย่างหนักถือมีดเนี่ยจะทำร้ายคนในครอบครัวและได้มีการจุดไฟเผาบ้านตัวเองไฟก็ลุกลามไปยังบ้านข้างๆก็มีการโทรเรียกรถน้ำมาดับเพลิงก่อนจะประสานตำรวจบ้านหมี่เข้าระงับเหตุขณะที่ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านซึ่งคุ้นเคยกับครอบครัวของนายเจิดเป็นอย่างดีก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนายเจิดให้วางอาวุธให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมแต่โดยดีนะครับสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายเจิดของกลางมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงเนี่ย16เม็ดนี่นายเจิดเนี่ยคนนี้นะครับอยู่ในอาการคุ้มคลั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบเข้าไปช่วยเหลือแม่ของนายเจิดก็คือนางสง่าอายุ78ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าบ้านนี่ถูกไฟไหม้เนี่ยเสียหายทั้งหลังเลยคุณผู้ชมฮะบ้านของนายเจิดเสียหายทั้งหลังบ้านข้างๆเป็นบ้านแม่ก็เป็นบ้านของนางสง่าได้รับความเสียหายบางส่วนนี่ตำรวจไปช่วยไว้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าช่วยไม่ทันเนี่ยไฟลุกลามไปที่บ้านแม่เนี่ยคงจะจมกองเพลิงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่นะครับจากการสอบถามพี่เขยของนายเจิดเนี่ยนะครับชื่อว่าชูชาติเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเจิดเนี่ยเสพยาบ้าอย่างหนักเดินวนเวียนรอบบ้านจากนั้นใช้ยาฆ่าแมลงชนิดผงคลุกข้าว2จานเพื่อเอามาให้พี่เขยแล้วก็ผู้เป็นแม่กินดีว่าพี่เขยเนี่ยบอกว่ามองเห็นซะก่อนก็เลยเตะจานข้าวทิ้งทำให้น้องเนี่ยโกรธอย่างหนักเดินถือมีดถือไม้จะมาทำร้ายเขาก็เลยต้องไปหลบซ่อนตัวหลังจากนั้นเจิดเนี่ยก็ยังไม่หยุดก่อเหตุเผาบ้านทั้งหลังขณะที่อีกคนหนึ่งชื่อว่าลำจวนเป็นพี่สาวเล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายเพิ่งจะออกจากคุกมาได้ไม่เกิน3เดือนในข้อหายาเสพติดหลังจากนั้นไม่ทำงานทำการอะไรไม่รู้เอายาบ้าที่ไหนมาเสพก่อนหน้านี้ก็ทำร้ายภรรยาที่อยู่กินกันมาหลายปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภรรยาก็หนีกลับบ้านไม่กลับมาคบกับนายเจิดอีกแล้วนี่นะหลังถูกจับได้เนี่ยไปเยี่ยมที่โรงพักสภ.บ้านหมี่นายเจิดไม่พูดไม่จาได้แต่นั่งยิ้มคนเดียวอยู่ในห้องขังคงต้องรอให้ฤทธิ์ยาบ้าที่เสพคลายตัวลงซะก่อนทางตำรวจถึงจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตำรวจได้แจ้งข้อหาก็คือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองส่วนเรื่องเผาบ้านยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์ทางในอำเภอบ้านหมี่ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุด้วยนะนางสง่าแม่ของนายเจิดนี่นะครับก็อยู่ในอาการเขาเรียกว่าเสียอกเสียใจนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในอำเภอเนี่ยก็มอบถุงยังชีพน้ำดื่มแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อให้กำลังใจครอบครัวนี้ต่อไปนี่นะครับขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยข้อมูลบอกว่าข่าวที่ว่านายเจิดเอายาฆ่าแมลงคลุกข้าวให้แม่กินเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดนายเจิดเนี่ยคงจะเข้าใจว่ายาฆ่าแมลงที่ตัวเองเนี่ยนะครับเอามาคลุกข้าวเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายนะครับก็เลยเหมือนกับว่าหวังดีเอาน้ำตาลทรายมาคลุกข้าวให้แม่กับพี่เขยกินประกอบกับว่าหลอนด้วยนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ที่คลุกเนี่ยในข้าวเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลมันเป็นยาฆ่าแมลงเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในเจิดไม่น่าจะประสงค์ร้ายแต่นี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยเผาบ้านอันนี้ข้อมูลของตำรวจใช่ไหมที่บอกครับโชคดีแค่ไหนคะเดชบุญมากนะที่เขามาเห็นเข้าทางพี่เขยกับทางพี่สาวใช่ไหมคะที่เขาเตะจานข้าวซะก่อนถ้ากินเข้าไปนี่ก็เสียชีวิตกันได้นะทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากฤทธิ์ของการเสพยากลายเป็นธาตุยาเสพติดนี่นะครับเกือบจะเสียชีวิตแล้วแต่ที่แน่ๆนะบ้านไฟไหม้ไปหมดครับ